วัสดีครับนี่คือ Insights News พระเอกซุปตาซงจุงกิให้สัมภาษณ์สื่อทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์เดือดสนั่นเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่พระเอกหนุ่มซุปตาซงจุงกิหลังเพิ่งเป็นคุณพ่อป้ายแดงล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อและได้พูดถึงประโยคเด็ดที่ทำชาวเน็ตพากันดรามาว่าฉันสัญญาว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากมีลูกชายฉันอยากเป็นพ่อที่น่าภาคภูมิใจซึ่งทำให้เกิดดราม่าขึ้นชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถล่มทลายโดยชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องเก่าๆของเขาอาทิไม่ชอบตั้งแต่เรื่องเก่าๆที่ทำกับภรรยาเก่าอย่างเช่นซองเฮเคียวชายแท้เกาหลีดาราทิ้งเมียโทรไปบอกเลิกตอนเมียอยู่ต่างประเทศชายแท้เกาหลีแข่งกีฬาแพ้เอาไม้เทนนิสฟาดพื้นไม่จับมือผู้ร่วมแข่งขันนิสัยชายแท้เกาหลีอยากให้ลูกภาคภูมิใจเป็นคนดีแล้วหรือยังว่าละมันต้องมีอะไรผู้หญิงเขาเก็บความทุกข์และคงโดนเยอะด้วยสงสารนางจังชอบนางแสดงเก่งและสวยมากตั้งแต่วันที่นางทำกับเจ๊ซองนางก็คือผู้ชายหน้าตัวเมียสำหรับฉันตลอดไปจะหย่า กันไม่ว่าถ้าหมดรักแล้วแต่มันควรที่จะกลับมาคุยกันตกลงกันไม่ใช่โทรไปยาเมียทั้งที่เมียทำงานอยู่ต่างประเทศชายแท้เกาหลีของจริงโทรไปขอยาตอนเมียทำงานอยู่ต่างประเทศใช้ทนายกดดันพอเมียปัจจุบันท้องบอกให้ทำงานตัวเองน้อยลงตอนนี้มาบอกอยากเป็นพ่อที่ดีนิสัยชายแท้จำได้เลยตอนนั้นคือเมียคนเก่าโพสต์รูปท้องฟ้าในวันเกิดตัวเองโคตรสงสารเลยและคอมเมนต์อีกมากมายที่ชาวเน็ตได้ขุดเรื่องเก่าๆมาวิจารณ์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ